ก
ที่ไปรับส่งนักท่องเที่ยวมันจะมีการลักทรัพย์แล้วต้องเอาบัตรเครดิตคนกลางเนี้ยมารูดอย่างนี้ก็เรียกว่าสดเลยก็คือบัตรยังไม่ต้องปลอมนั่นก็คือเอามาจากนักท่องเที่ยวแล้วรูดเสร็จก็ทิ้งบัตรเพื่อเอาทรัพย์สินวันนี้ที่มันเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นที่ไหนนะบัตรสองนั้นเนี่ยราคา14,000กับ24,000เลขกับแปดก็สรุปรวมแล้วได้จะ40,000ได้ประมาณ40,000